มาดูความคืบหน้าเหตุเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปป.ลาวเนี่ยนะคะแน่นอนล่าสุดตัวเลขอย่างที่บอกไปว่ามียอดของผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่26คนแล้วก็มีผู้สูญหายอีก131คนแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นก็คือความร่วมมือของนานาชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าพื้นที่ไหนที่อยู่ใกล้เคียงตอนนี้ส่งความช่วยเหลือลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้รวดเร็วมากที่สุดมาดูยอดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะแน่นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะยังมีตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิต26คนผู้สูญหาย131คนเป็นยอดตัวเลขที่มาจากหน่วยกาชาดแต่หลายคนยังคงตั้งข้อสังเกตนะคะว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องกับรายงานของสื่อแขนงต่างๆตอนนี้จะต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดกันต่อไปส่วนผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทางกาชาดไปสำรวจพบว่ามีผู้ต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่ 3,000 คนตอนนี้นานาชาติรวมถึงประเทศไทยเนี่ยนะคะกำลังเร่งจัดสิ่งของบรรเทาทุกข์ระดมเงินบริจาคไปให้ตอนนี้ยังไม่มีประชาชนชาวลาวที่ติดค้างตามต้นไม้หรือบ้านเรือนนะคะเพราะว่าพยายามที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีของสปป.ลาวนายทองลุนศรีสุริศนะคะก็จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาค่ะแล้วก็มอบหมายให้ทางรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะเพื่อจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาเป็นการด่วนและล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของลาวก็สั่งให้มีการเพิ่มการตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนนะคะภัยพิบัติดังกล่าวเนี่ยยังกระทบต่อธุรกิจของบริษัทผู้ร่วมทุนในโครงการก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแห่งนี้ด้วยนะคะค่ะพื้นที่เบื้องต้นเนี่ยที่ได้รับผลกระทบนอกจากที่จะเป็นผู้ที่ไปร่วมลงทุนแล้วนะคะเบื้องต้น2บริษัทเป็นของเกาหลีใต้บริษัทแรกก็คือ SK Holding และอีก1บริษัทก็คือ SK Discovery 2บริษัทเนี่ยเขาถือหุ้นของ SK E&C นะคะซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมทุนในสัดส่วนสูงสุดของโครงการก่อสร้างเขื่อนแห่งนี้แล้วก็ทำให้แน่นอนค่ะตอนนี้ตัวเลขในตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยการซื้อขายหุ้นหลังจากที่เกิดเหตุเขื่อนแตกก็พบว่าหุ้นทั้ง2ตัวนั้นดิ่งลงถึงร้อยละ 6.2 และร้อยละ10ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาขณะที่น้ำจากเขื่อนในลาวเนี่ยนะคะไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะในพื้นที่ประเทศลาวเท่านั้นเริ่มส่งผลไปถึงพื้นที่กัมพูชาแล้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่พื้นที่ต่ำแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ำต่อไปโดยเคียววีโฆษกคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของกัมพูชาบอกมาแล้วนะคะว่าตอนนี้มีน้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นแล้วจากการที่เขื่อนตอนใต้ของลาวพังถล่มลงมาผลกระทบเบื้องต้นตอนนี้อยู่ที่17แห่งด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสตรึงเตรงอยู่ในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาและอีกหนึ่งจุดก็คือที่เมืองเสียมปังในจังหวัดสตรึงเตรงค่ะที่ตั้งอยู่ห่างจากเขื่อนเซเปียงเซน้ำน้อยในลาวประมาณ187กิโลเมตรตอนนี้พื้นที่2แห่งนี้ได้รับผลกระทบแล้วค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานนะคะว่าทางโฆษกของคณะกรรมการเนี่ยบอกว่ามีครอบครัวกว่า 5,000 ครอบครัวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนแล้วประมาณ 1,289 ครอบครัวค่ะมีประชาชน 5,619 รายที่อพยพมายังพื้นที่ที่ปลอดภัยส่วนประชาชนที่เหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั้นไม่ต้องการออกจากบ้านเรือนนะคะเพราะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นแบบช้าๆคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่โดยระดับน้ำในแม่น้ำเซกองในเมืองเสียมปังถ้าหากเพิ่มขึ้นถึงระดับ11เมตร50เซนติเมตรก็จะต้องประกาศเตือนภัยซึ่งช่วงบ่ายวานนี้ระดับน้ำนั้นยังอยู่ที่11เมตร30เซนติเมตรนะคะก็ยังไม่ถึงระดับที่ต้องประกาศเตือนภัยแต่ว่าแน่นอนมีคำยืนยันออกมานะคะว่าเหตุการณ์เขื่อนที่แตกออกมาเนี่ยบ้านเราไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่าอยู่ในส่วนของลาวใต้ก็จะลงไปทางกัมพูชาอย่างที่รายงานไปว่ากัมพูชาก็ได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะ